สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้อลิซาอินเทอร์แปนนะคะจะทำเมนูหน่อไม้ค่ะช่วงนี้นะคะมีแต่คนเอาทาเกโนโกะมาให้ทุกวันนะคะบ้านแม่ย่าทั้งแกะทั้งต้มนะคะวันนี้ก็จะทาเกโนโกะคือหน่อไม้นั่นเองนะคะวันนี้จะทำหน่อไม้ผัดเบคอนค่ะและเราจะเพิ่มความหอมโดยการใส่โชยุญี่ปุ่นหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะลงไปแล้วก็ใส่ดาชินิดหน่อยหรือว่าผงปรุงรสญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนิดเดียวก็พอนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปหน่อยเพิ่มความหอมแค่นี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอร่อยมากๆแต่ว่าหน่อไม้ที่เราจะมาผัดนะคะต้องเป็นหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้สดและต้มสุกแล้วนะคะแล้วเราก็มาหั่นเพื่อที่เราจะต้มผักแกงทอดอะไรสะดวกสบายนะคะเราก็ต้มให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ทำให้หน่อไม้ไม่แห้งแล้วก็ยังคงสดอยู่ตลอดเวลาเวลาอยากกินก็เอาออกมาหั่นแล้วก็เอามาล้างเล็กน้อยแล้วก็ผัดแบบนี้นะคะแต่แนะนำก็คือให้ต้มไว้น้อยๆให้พอกิน 2-3 วันนะคะจะดีมากๆแต่ถ้าใครจะต้มหน่อไม้แล้วก็อยากจะใส่ช่องฟิตแนะนำให้ใส่น้ำตาลลงไปในหน่อไม้ด้วยนะคะจะทำให้หน่อไม้ไม่ฝ่อแล้วก็ยังคงความสดอยู่ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับจากแม่ย่าญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีรสหวานนะคะเวลาเรานำมาผัดหรือมาทำอาหารเราก็จะต้องล้างก่อนหรือว่าต้มน้ำทิ้งรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่อยากต้มก็ผัดแล้วเราก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการทำต้มหน่อไม้ไว้ใช้ในช่องฟิตนะคะแล้วก็อันนี้ก็เราต้มสดๆแล้วก็เอามาผัดเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้แบบใส่ช่องฟิตไว้นะคะน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากๆเพิ่มสีเขียวด้วยต้นหอมค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ